เบสรักวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวเบสรักสวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวถามหามารยาทคนคอมเมนต์จากกรณีที่สมรักคำสิงคุณพ่อของนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรักวานีที่ได้ถูกเด็กสาวอายุ17ปีโรคเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อร้องทุกข์ถูกอดีตนักมวยชื่อดังกระทำการอนาจารและลวนลามร่างกายโดยทางด้านสมรักได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครพร้อมแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายขณะที่ด้านสภาพจิตใจของเจ้าตัวย่ำแย่มากสมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วสมรักเผยหักห้ามใจหลังรู้เด็กอายุ17นอนคลุมโปงเลยสาวเล่าวิธีเข้าผับสมรักคำสิงทางฝั่งของลูกสาวก็มีทั้งแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในโพสต์ของเธอทางไอจีแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอช่วยพ่อทำเอาแฟนคลับต่างเดือดแทนและตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าเมนแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะที่เมนเพื่อความสะใจของตัวเองหรอคะคนอ่านเขาจะได้รู้สึกแย่อย่างนี้หรอคะคนละการกระทำกันค่ะอย่าเอาเบสมาเกี่ยวเลยสงสารน้องมีสติก่อนเมนนะคะใจเขาใจเรามีสติก่อนเมนนะคะความคิดแย่มากค่ะเกิดมายังไงถึงได้ทับถมคนอื่นได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนพิมพ์ไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าคำพูดคุณมันอาจฆ่าคนได้เบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอชช่วยพ่อเบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอชช่วยพ่อแฟนคลับปกป้องเบสรักวานีเขาซื้อพอชก็เงินเขาไม่ได้เอาเงินคุณมาซื้อสักหน่อยอิจฉาเขาเหรอคนที่ทำผิดคือพ่อเขามันคนละคนกันที่บ้านต้องมีปัญหาแน่ๆถึงไม่ได้กลั่นกรองคำพูดก่อนจะพูดออกมาแย่มากๆพ่อกับลูกคนละคนกันปากคิดก่อนเมนหน่อยนะพ่อก็ส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกเป็นต้นปช.ปอยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญนำสู้ปช.ต.สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ปช.ปอยน้อมรำลึกวันรัฐธรรมนูญย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญต้องนำสู้ปช.ต.ที่สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายพร้อมผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ชี้คำพูดล้วนสวนทางข้อเท็จจริงประชาชนมองออกรัฐบาลไม่จริงใจวันที่10ธันวาคม66นายราเมศรัตนช่วงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอร่วมระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2475ดังนั้นในวันที่10ธันวาคมของทุกปีถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการระลึกถึงวันสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคือการผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงนายราเมศกล่าวต่อว่าขณะนี้อุปสรรคในการขอแก้รัฐธรรมนูญยังมีอยู่จึงทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จสู่เป้าหมายได้พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งหัวใจสำคัญของการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
นั้นคือการแก้มาตรา256เพื่อให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นโดยตัดสัดส่วนของสว.ให้เหมาะสมแล้วใช้เสียงส่วนใหญ่จากสภาเพราะหากกำหนดให้สว.เห็นชอบด้วยในวาระที่1และที่3เป็นจำนวน1ใน3ทำให้ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนมากถึง84คนจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในสาระสำคัญได้ดังนั้นการแก้มาตรา256จึงมีความสำคัญมากซึ่งพรรคหลักการยังเป็นเช่นเดิมและมีหลักการชัดว่าไม่ว่าจะมีการยกร่างใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่แตะหมวด1หมวด2โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากสิทธิของประชาชนลดน้อยถอยลงแล้วที่กล่าวอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็ไม่เป็นความจริงเพราะกระบวนการที่เป็นหลักการพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตไม่ได้มีหลักประกันไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดพรรคประชาธิปัตย์ได้มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้มานานตั้งแต่รัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้จึงเป็นที่มาที่พรรคไม่ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับปี60แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านการลงประชามติบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญพรรคก็ยอมรับกติกาและตั้งความหวังว่าจะมีการแก้ไขในวันข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของประชาชนสิทธิชุมชนสิทธิผู้บริโภคสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในที่ดินทำกินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการป้องกันและปราบปรามทุจริตจะต้องมีกระบวนการที่ป้องกันการทุจริตจริงๆไม่ใช่เปิดช่องให้สมยอมกันรวมถึงประเด็นอำนาจสว.ด้วยซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการตั้งต้นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนายราเมศกล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นก็ต้องย้อนถามนายกรัฐมนตรีว่าทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันนั้นความหมายคือยกเว้นรัฐบาลที่ยังไม่พร้อมใช่หรือไม่เพราะคำพูดล้วนแล้วแต่สวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนมองออกมาว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจต่อกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด สมรักษ์เผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักษ์เผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันหลังจากนี้ปล่อยเป็นเรื่องของทนายความดำเนินการจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักษ์คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66สมรักษ์คำสิงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวสดออนไลน์หลังเป็นประเด็นร้อนที่โดนสาววัย17ปีแจ้งจับว่าจากข่าวค่อนข้างกระแสแรงตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรแล้วเป็นเรื่องของทนายแล้วสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างคะก็ถึงขั้นย่ำแย่เพราะใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ขอนแก่นก็มาถ่ายงานที่ขอนแก่นแล้วไปกินเหล้าที่ผับของเพื่อนแต่เรายืนยันไม่ได้ทำอย่างเด็กกล่าวเราไม่ได้ไปข่มขืนใครฉุดกระชากใครหลังจากเกิดเรื่องได้เจอเด็กคนนั้นอีกไหมก็ไม่ได้มาเจอกันอีกให้ทนายดีกว่าเนอะผมรับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วขอถามอีกเรื่องที่หลายคนตกใจคือหย่ากับภรรยามาแล้ว2เดือนก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีเหตุผลของเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วลูกๆให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างก็ให้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักษ์เปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจ
ไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียก